รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติชิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้นหนึ่งแต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าพบกันนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ 6:55 ถึง 7:15 นาทีครับทางทบ5กฎหมายเลข1กับผมแค่มนทนดำเนินรายการเช่นเคยครับวันนี้ผมยังคงอยู่ที่ภาคใต้จังหวัดที่มีหาดทรายขาวไม่ใช่ยังไม่ถึงทะเลจังหวัดที่มีธรรมชาติสวยงามโดยเฉพาะภูเขาโดยเฉพาะข้างหลังนี้ครับเขาอกทะลุนี่คือจังหวัดพัทลุงนั่นเองครับวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาฝากเช่นเคยนะครับกับการน้อมนำแนวหลักสายพระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะครับกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตของคนเมืองที่นี่ว่าเขานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาคู่กับชุมชนได้อย่างไรและลงตัวขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้ในวันนี้แน่นอนครับผมตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูแดงนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการเกี่ยวข้องกับการนำหลักสายพระราชานะครับเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในโรงเรียนให้กับน้องๆเยาวชนได้เรียนรู้กันเริ่มต้นยังไงครับครูแดงครับอ๋อคือตอนแรกนะคะก็คือโรงเรียนนี้ได้เข้าร่วมในโครงการของสสส.ได้งบสนับสนุนมาค่ะเป็นชื่อโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายพระเทพค่ะเป็นโครงการที่ว่าเด็กสามารถลงมาเรียนรู้แล้วก็เรามาบูรณาการคือจะทำเป็นแบบยั่งยืนคือเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแต่ผมแอบสังเกตเห็นว่าโรงเรียนจริงๆก็ไม่ได้มีพื้นที่ในการทำแปลงเกษตรเยอะแยะมากมายแต่ทำไมถึงสามารถเนรมิตพื้นที่ภายในโรงเรียนกลายเป็นแปลงเกษตรอย่างนี้ได้ครับผู้แดงก็คือแต่ละคนบุคลากรนะคะคือช่วยกันหมดเลยทุกคนมีส่วนร่วมหมดค่ะครับตั้งแต่ผู้บริหารแล้วก็กรรมการสถานศึกษากรรมการผู้ปกครองนักเรียนทุกคนนะคะเขาจะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลแล้วเราก็จะเก็บผลผลิตส่งให้กับอาหารกลางวันแล้วก็เด็กก็จะมีส่วนที่ว่าเขาลงมาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลของเขาในแต่ละต้นครับที่นี่มีการปลูกพืชผักอะไรบ้างครับคุณแดงจะเน้นพืชผักสวนครัวก่อนเนาะรู้ว่ากินได้อะไรแบบนี้แล้วก็มีผักเกือบทุกชนิดนะคะที่โรงเรียนสามารถปลูกได้อันนี้จะเป็นต้มจี๊ดค่ะเราสามารถเอาไปใช้นิดคือสุกแล้วก็จะนิ่มหน่อยใส่น้ำพริกได้แล้วก็ใส่ในแกงส้มครูแดงพูดอย่างนี้ผมเริ่มน้ำลายไหลมาก นี่คือผลผลิตที่เด็กเรียนมาช่วยกันมาช่วยกันดูแลครับผมช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลรดน้ำพรวนดินแล้วแต่ของเขาครับผมครูแดงผมชอบจุดนี้มากใครเป็นคนคิดไอเดียนี้นำต้นหอมมาปลูกตรงใต้ต้นไม้แบบนี้ครับจะคิดร่วมกันค่ะของโรงเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการวางแผนน่ารักมากเลยนะแล้วดูไกลๆมันก็สวยมันก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ประดับแต่ว่านี่คือพืชผักสวนครัวนำไปใช้อาหารกลางวันให้กับเด็กๆด้วยเออน่ารักมากเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งจุดตรงแปลงนู้นก็เป็นผักเหมือนกันจะไม่ขึ้นแดงและตอนนี้ผมเดินมาอยู่ที่บริเวณภายในโรงเรียนด้านหลังนะครับซึ่งอยู่กับคุณครูธนงศักดิ์สวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับพาผมมาอยู่ในจุดที่เป็นผักเขาเรียกว่าผักอะไรไฮโดรโปนิกไฮโดรโปนิกครับครับครับผมอันนี้ผักกาดขาวขาวใหญ่เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราช่วงนี้ผักมันมีปัญหาครับมนุษย์คนบริโภคมันมีสารอะไรต่างๆเยอะเราพยายามแก้ไปนี่ผมพยายามแก้ให้พืชได้รับสารอาหารที่น้อยไงมันตกค้างยังตกค้างผมใส่ราวๆ 0.5 แล้วก็คือใส่น้อยนะใส่น้อยมากเลยนะพอใกล้ๆจะกินเนี่ยเราก็ลดหมดเลย10วันไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะพืชพวกนี้นะที่คนกินในตลาดพวกนี้ใส่ปุ๋ยอยู่ใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปก็ไม่ดีถ้ามีพดพลัดมากมันก็อันตรายกับร่างกายคือถ้าเกิดใส่ปุ๋ยมากจริงๆใส่ปุ๋ยเป็นการดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เขาเกินความพอดีมันก็อันตรายกับเราด้วยใช่ๆๆๆ
นอกจากมีอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแล้วนะครับยังสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ด้วยสร้างรายได้ด้วยแล้วเด็กๆครับฝึกเด็กเด็กมาเพาะเองนั้นก็คือให้น้องๆนี่นะครับมาฝึกการเพาะมาปลูกแบบนี้มาฝึกการเพาะการหยดเมล็ดลงในโฟมทำยังไงผักปลอดสารพิษที่ทางโรงเรียนนะครับได้ทำมาแล้วก็นำไปเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแล้วต่อยอดนำไปจำหน่ายขายสร้างรายได้ให้ด้วยครับผมเดี๋ยวพาไปดูในจุดอื่นต่อแล้วกันครับครับดูการเลี้ยงปลาอีกหนึ่งจุดครับที่คุณครูชนงศักดิ์นะครับพาผมมาดูก็คือการเลี้ยงปลาในกระชังในริมสระน้ำธรรมชาติแบบนี้มีปลาอะไรบ้างครับครูมีทั้งปลากินพืชและปลากินเนื้อปลากินพืชอย่างเช่นปลากินพืชเช่นพวกปลาทับทิมปลานิลแล้วปลากินเนื้อก็คือปลาอะไรบ้างครับพวกกลุ่มปลาดุกกลุ่มปลาดุกอีกที่ทางนู้นเราจะเลี้ยงไอ้กบนะในคลองครับปลาตรงนี้นะครับเลี้ยงเพื่อนำไปเป็นอาหารกลางวันด้วยเป็นโครงการเชื่อมต่อครับเป็นการเชื่อมต่อโครงการอาหารกลางวันนะครับเราสามารถเก็บผลผลิตได้เกือบ1ตันแล้วโอ้โหนี่คลองนี้น้ำดีมากเลยนะครับเป็นการใช้น้ำอย่างไอ้ได้มันประโยชน์อย่างคุ้มค่าครับอันนี้ก็เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ด้านหลังโรงเรียนมันจะไหลไปโน่นไปลำปั๊มครับก็เราไม่เก็บเกี่ยวมันก็เลยเป็นนู่นนะแล้วก็สร้างประโยชน์ด้วยการสร้างประโยชน์ด้วยการเลี้ยงปลาในกระชังยังสาดึงน้ำมาใช้ในการภาคเกษตรทางบนครับต่างล่างเราเลี้ยงปลานี่เรียกว่าครบวงจรนะครับครูทั้งปลูกผักทั้งเลี้ยงปลาอาหาร1มื้อเนี่ยสบายสบายเลยคุณครูสบายสบายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณครูให้อาหารปลากันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธารามครับในสังกัดของเทศบาลเมืองพัทลุงอยู่กับเด็กๆซึ่งวันนี้เด็กๆเขามีกิจกรรมหลากหลายนะครับเพื่อทำส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเกษตรด้วยมีเรื่องราวของการทำถ่านครับซึ่งเรียกว่าถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้และก็รวมไปถึงเครื่องบีบอัดขวดน้ำพลาสติกเพื่อแปรรูปให้กลายเป็นประโยชน์นะฮะและก็ยังมีโรงสีข้าวน้อยๆด้วยนะครับที่เด็กๆนะฮะรวมมือรวมใจกันทำภายในโรงเรียนเดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมที่เด็กๆเขาร่วมมือร่วมใจกันทำกันดีกว่าอ่ะแยกย้ายไปเลยครับใครทำอะไรเอ่ยอยู่ตรงไหนไปเดี๋ยวไปติดตามดูครับวันนี้หนูจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ค่ะก็เห็นว่าภายในโรงเรียนของหนูมีวัสดุเหลือใช้อยู่เป็นจำนวนมากเช่นเศษดินสอที่เหลือใช้จากการเผาทิ้งของเพื่อนๆภายในโรงเรียนค่ะเศษกระดาษเช่นกระดาษไทยเอกสารกระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษลังที่ได้มาจากกล่องนมค่ะโดยจะมีเศษกระจูดที่เหลือใช้จากการทำหัตถกรรมจักสานที่ตำบลทะเลน้อยที่จังหวัดพัทลุงของเรานั่นเองค่ะและถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้สามารถนำไปทำเพื่อทดแทนถ่านไม้ได้ค่ะต่อไปเราจะสาธิตวิธีการอัดถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้นะคะใส่เศษดินสอ30กรัมนะคะเศษกระจูด10กรัมค่ะเศษกระดาษ30กรัมค่ะและแป้งเปียก140กรัมค่ะขยำให้เข้ากันเรื่อยๆนะคะแป้งเปียกเราจะทำมาจากแป้งมันสำปะหลังและนำมารวมกับน้ำค่ะเราก็ขยำมันไปเรื่อยๆนะคะเราก็นำเศษวัสดุทั้งหมดใส่ลงไปในบล็อกอัดถ่านค่ะแล้วเราก็อัดกับด้ามอัดค่ะเมื่อเต็มบล็อกเราก็เอาด้ามอัดลงนะคะนี่ค่ะถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ของเราค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐวัฒน์สังสิริอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องโรงสีครับให้บริการสำหรับชุมชนเวลาชุมชนจะมาสีข้าวอันดับแรกให้ใส่ข้าวเปลือกลงไปในนี้แล้วอันดับที่2กดสวิตช์สีแดงเมื่อข้าวลงมาแล้วครับข้าวที่ดีจะอยู่ในนี้ครับส่วนลำข้าวเปลือกข้าวจะอยู่ในนี้ครับโรงเรียนต้องการแค่ลำข้าวกับข้าวเท่านั้นนะครับเพื่อจะเอาไปให้เป็ดไอ้ไก่ครับและนี่คือเรื่องราวของสายพระราชากับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ทางโรงเรียนเทศบาลวัดนางล่านะครับในพื้นที่การดูแลของเทศบาลเมืองพัทลุงนำมาปรับใช้ให้กับเด็กๆนักเรียนนะครับโดยแกนนำก็คือคุณครูทั้งหลายนะครับมาร่วมมือร่วมใจกันทำให้เด็กๆนักเรียนนะครับมีการเรียนรู้ต่อยอดเรื่องราวของการทำการเกษตรแล้วนำผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นผักอย่างเช่นปลาไปปรับใช้ในโครงการอาหารกลางวันแล้วต่อยอดเพื่อนำไปจำหน่ายได้ด้วยนี่คือเรียกว่าเป็นการ
ทำงานแบบครบวงจรนะครับในการทำการเกษตรของโรงเรียนต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการและก็คณะคุณครูทุกท่านขอบคุณครับเยี่ยมมากเลยคุณผู้ชมครับและนี่คือความสวยงามของธรรมชาติป่าเขาที่เมืองพัทลุงครับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวรีบมาเลยจะบอกให้ว่าความสวยงามรอคุณอยู่ครับผมแต่ว่าตอนนี้นอกเหนือจากป่าเขาแบบนี้แล้วผมยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นอะไรบ้างนั้นต้องไปรับชมได้ในช่วงนี้เลยครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาจัดงานสู่ฝันของพ่อสานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ความรู้ประชาชนเกษตรกรใช้ทรัพยากรน้ำและดินอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเน้นพึ่งพาและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองพร้อมเสริมสร้างเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แข็งแรงและขยายผลเพื่อขับเคลื่อนประเทศในแนวทางศาสตร์พระราชาต่อไปจะจัดงานในพื้นที่วัดชัยมงคลสระบุรีพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยไปซื้อที่และไปจัดทำแปลงการเกษตรเราก็เลยไปจัดงานที่นั่นเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ทางเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงอยากเชิญผู้ที่สนใจไปร่วมชมช็อปชิมในงานสู่ฝันของพ่อสานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่และร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรสมาชิกในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูระหว่างที่31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2561ก่อติดภารกิจส่งเสริมศักยภาพและบทบาทผู้หญิงผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมเปิดตัว2กลุ่มตัวอย่างพลังผู้หญิงกลุ่มแจ่วบองสมุนไพรบ้านศรีวิไลกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านห้วยทรายที่โชว์ความสามารถการบริหารจัดการสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกว่าเกินเท่าตัวผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีย้ำพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีสร้างความเข้มแข็งให้สตรีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเราส่งมาให้ตามไซส์ของจังหวัดใช้ในการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือสตรีผู้สูงอายุสตรีผู้พิการหรืออาจจะเป็นสตรีที่ถูกผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวถ้ามีนะครับโอ้โหเรียกว่าอากาศที่นี่บริสุทธิ์มากครับผู้ชมตรงนี้คือเขาปกทะลุนั่นเองครับที่พัทลุงใครอยากจะมาสูดความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่นี่ต้องรีบมานะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ผมมีสิ่งที่เป็นอาหารสมองมาฝากด้วยกับเรื่องราวของธรรมะดีๆไปรับชมครับท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาขอสุภมงคลความดีความงามจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมรายการอยู่อาตมาภาพพระครูวิจิตรปราลังการเจ้าวาดวัดสัมปะสิวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่12พฤศจิกายน2561จะมีพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีโดยได้รับพระกรุณาคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณจะเสด็จเป็นองค์ประธานในการถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งจะมีพิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรสและยังจะหล่อทหารคู่พระบารมีคู่กายคู่พระวรกายของพระองค์ทั้งสองพระองค์จำนวนอีก6นายพร้อมช้างคู่พระทัยอีก2เชือกรวมในการหล่อครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญเป็นครั้งประวัติศาสตร์เป็นครั้งใหญ่ของวัดสัมปะสิวซึ่งไม่เคยจัดสร้างหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรสและก็นักรบทหารข้าซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความกตัญญูกตเวทีเบอร์โทรศัพท์หากญาติโยมจะสอบถามเส้นทางหรือสอบถามรายละเอียด086
0888665557ซึ่งเป็นเบอร์ของผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระครูวิสารสรคุณสุดท้ายนี้ก็ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประดิษฐานอยู่ณวัดสัมปะสิวแห่งนี้จงมาอำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความเดือดร้อนนอนทุกข์ให้เป็นสุขทุกคืนทุกวันครับสวัสดีครับผมบุญชูจันทุวันครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ต้องขอเชิญชวนนะครับทุกท่านมาที่วัดสัมปะสิวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะครับที่เป็นสถานที่สำคัญนะครับทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเนศวรมหาราชนะครับที่มาพักทับมาทำกิจกรรมนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วก็เรากำลังจะมีกิจกรรมสำคัญก็คือเทรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนของสมเด็จพระเนศวรพระเอกาทศรสแล้วก็ทหารคู่พระไทยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมายนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ได้ดูรายการนี้นะครับได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาเทิดทูนพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ได้มาทำสิ่งที่ดีๆร่วมกันครับผมสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิตศรีประจันค่ะก็ในนามของกรรมการวัดสัมปะสิวขอกราบเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสพร้อมทั้งนักรบทหารกล้าคู่บารมีนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์700ปีนะคะณที่วัดสัมปะสิวจะได้ประกอบพิธีสำคัญอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ในวันจันทร์ที่12พฤศจิกายน2561เวลา 14:59 ณวัดสัมปะสิวตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเขาอกถูกเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของพัทลุงนั่นเองครับผมแต่ว่าวันนี้เสียดายจังเลยเวลาของรายการเกษตรสนามเป้าหมดลงแล้วครับติดตามได้ในครั้งต่อไปนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ 6:55 ถึง 7:15 นาทีทางโทรทัศน์5กฎหมายเลข1กับผมแค่มุนคนดำเนินรายการเช่นเคยวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะจ๊ะทุ่งนาจะดีแล้วมีแต่ไอ้ตัวนี้ผมจะรักมัน